วัสดีครับกลับมาพบกับพี่กิตที่ช่องสิทุกคนครับคลิปนี้พี่กิตก็จะมาแกะพัสดุรถเหล็กจากบริษัทซิมบาทอยให้ทุกคนได้ชมกันพี่กิตไปร่วมสนุกกับกิจกรรมของทางซิมบาทอยแล้วเขาส่งของรางวัลมาให้มาดูรอบนี้จะเป็นอะไรแม้เด็ดแค่ไหนมาดูกันครับทุกคนครับนะใครอยากได้รถเหล็กลองไปร่วมสนุกกับทางเพจ Facebook ของมัจเจเลนประเทศไทยดูนะเขาจะมีของรางวัลมาให้รอบนี้พี่กิตไปร่วมสนุกได้อะไรมาดูกันมาดูกันเอ้ยรถอะไรฟึบวิอะไรนี่ทุกคนเฮ้ยรถมอเตอร์โชว์ Porsche Taycan Turbo S เนี่ยมอเตอร์โชว์ครั้งที่45ที่เมืองทองใช่ไหมที่เพิ่งจบไปอุ้ยคันนี้โคตรจำทุกคนเอ้ยสุดยอดมาดูรถกันดีกว่าไหมกล่องก็สวยนะเนี่ยมอเตอร์โชว์ครั้งที่45นะมีเบอร์45ด้วยมาจูเรตนะโทรดันรถออกมาทุกคนปึ๊บนี่ดันตรงนี้ตัวรถออกสีม่วงไวโอเลตโคตรแจ่มดูหลังคามีรายละเอียดบอกเลยนี่กลางปีมอเตอร์โชว์นะใต้ท้องรถก็มีรายละเอียดบอกทุกคนนี่นะนี่Porsche Taycan Turbo S Majorette Made in Thailand นะอัตราส่วน1ต่อ63โอ้โหได้คันนี้โคตรแจ่มนี่ทุกคนเนี่ยตัวรถจะออกสีไวโอเลตโคตรสวยนี่ดูคนไฟหน้าของ Taycan Turbo S เขานะมีโลโก้ด้วยนะฝากระโปรงเปิดได้นะรู้สึกจะเปิดฝากระโปรงได้ทุกคนนี่ไงนะฝากระโปรงเปิดได้ด้านข้างนี่ตรงนี้เป็นล้อยางทุกคนล้อยางนะรุ่นนี้ล้อยางเนี่ยรุ่นมอเตอร์โชว์ในปีนี้คันสีน้ำเงินสีออกม่วงเนี่ยเบอร์45มอเตอร์โชว์นะเปิดฝากระโปรงได้แล้วก็ยังเปิดประตูได้อีกทุกคนนะนี่มีกระจกมองข้างให้ด้วยปึ๊บนี่นะด้านหลังโอ้มีรายละเอียดไฟท้ายมาให้ตัวอักษร Porsche โคตรแจ่มส่งคันนี้มาให้โคตรเด็ดเลยของรางวัลนะฮะใครอยากได้ของรางวัลเด็ดๆเหมือนพี่กิตอย่าลืมไปร่วมสนุกนะที่ทาง Facebook ของทางมัจเจเรตหรือว่าซิมบาทอยประเทศไทยเอาเดี๋ยวลองวิ่งดูซะหน่อยล้อยางเป็นไงวิ่งคล่องใช้ได้ทีเดียวครับคันนี้แหม Porsche Taycan Turbo S รถที่ระลึกงานมอเตอร์โชว์ครับทุกคนครับคุณบริษัทซิมบาทอยประเทศไทยนะผู้จัดจำหน่ายรถเหล็กมัจเจเลตที่ส่งของรางวัลเป็น Porsche Taycan Turbo คันนี้โคตรแจ่มมาให้พี่กิตทุกคนอย่าลืมไปร่วมสนุกนะที่ทาง Facebook ของมัจเจเลตประเทศไทยนะเขามีของรางวัลแล้วก็มีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกอยู่เรื่อยๆครับทุกคนครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่กิตและช่องทีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้พี่กิตลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับ